สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสบุญทองและภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับอาจารย์ภาวินก็วันนี้นะครับผมกับอาจารย์ภาวินเนี่ยมาพูดเนี่ยอยากจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่ยังคงถือได้ว่าน่าจะเกาะเกี่ยวหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับบรรยากาศเดือนตุลาอยู่เนาะเวลาเราพูดถึงเดือนตุลาในประเทศไทยเราก็จะนึกถึงบรรยากาศแบบการล้อมปราบประชาชนการกล่าวหาว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์เป็นบรรยากาศแบบที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลเนาะจากจุดเนี้ยก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะพอมีประเด็นอะไรที่นักวิชาการด้านเควียร์ศึกษาอย่างอาจารย์วินแล้วก็อย่างตัวอัมเองเนี่ยที่จะชวนคุยหรือนำเสนอในบริบทที่แตกต่างออกไปนะครับจากบริบทที่เราพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์บาดแผลในการเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้อาจารย์ภาวินเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน American Studies ครับก็เลยอยากอันนี้เป็นความสนใจส่วนตัวอยากถามอาจารย์ภาวินมานานและอยากฟังอาจารย์ภาวินมานานแล้วครับว่าบริบทของการแบบว่าต่อต้านคอมมิวนิสต์นั่นนู่นนี่ในโลกวรรณกรรมอะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรณกรรมสายที่เป็นแบบวรรณกรรมเกย์วรรณกรรมเพศเดียวกันอย่างเงี้ยครับในช่วงเวลาที่คอมมิวนิสต์มันเพิ่งปรากฏขึ้นมาในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมันเป็นยังไงวรรณกรรมพวกนั้นสครัคเกิลหรือดิ้นรนหรือถูกประพันธ์นำเสนอหรือมีทางในการเขียนพล็อตเรื่องอะไรเงี้ยมากน้อยแค่ไหนหรือมีปัญหาในการอ่านอย่างไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะศึกษาเรื่องนี้อยากจะรับฟังเรื่องนี้มากๆครับก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันในสัปดาห์นี้ว่าในเรื่องของวงการวรรณกรรมสายเกย์ลิเทอเรเจอร์ในสหรัฐอเมริกาช่วงประมาณราวๆ1950ก็แล้วกันในช่วงแบบเริ่มต้นยุคสงครามเย็นนะครับทีนี้ก่อนจะเริ่มจะขออนุญาตอาจารย์วินนิดนึงขอปูแบ็กกราวด์แบบสงครามเย็นเบื้องต้นเล็กๆนะครับเผื่อว่าเอาเลยคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังที่แบบว่าอาจจะหลงลืมไปแล้วบ้างว่าเอ๊ะสงครามเย็นมันเกิดอะไรขึ้นวะเอาไอติมมาสู้กันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับสงครามเย็นเนี่ยมันเป็นสงครามของการที่คือถ้าเปรียบเทียบกับสงครามโลกครั้งที่2มันเป็นบรรยากาศของการเผชิญหน้าซึ่งกันและกันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์แบบซึ่งหน้าแต่ว่าพอเป็นสงครามเย็นเนี่ยมันคือบรรยากาศของการใช้สงครามตัวแทนอ่ะคือพอเข้ามาช่วงแบบประมาณเดือนกรกฎาคม1945เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่มันมีการประชุมที่เรียกว่าพอตสดามคอนเฟรนซ์ที่เขาพยายามจะแบ่งเยอรมนีอ่ะครับเอาเป็น2ขั้วขั้วนึงก็เป็นของสหรัฐอเมริกากับอีกขั้วนึงก็เป็นของสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากับอุดมการณ์ทุนนิยมแล้วก็ประชาธิปไตยในขณะที่สหภาพโซเวียตเนี่ยเขาก็พยายามจะขายแบบอุดมการณ์แบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แล้วเหมือน2ฝ่ายก็พยายามแบบต่อสู้ขัดแย้งกันนะครับแล้วก็พอเยอรมันถูกแบ่งแยกเป็น2ขั้วปุ๊บนั่นแหละถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชแห่งยุคสมัยที่เรียกว่าสงครามเย็นเป็นต้นมาแล้วหลังจากนั้นก็เกิดสงครามตัวแทนนั่นนู่นนี่เกิดการแข่งขันระหว่างอุดมการณ์นั่นนู่นนี่ระหว่าง2ฝ่ายก็นี่คือก็แบ็คกราวด์เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามเย็นก่อนอื่นขอบคุณอาจารย์อามมากๆเลยนะครับให้บริบทของสงครามเย็นทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงนักเขียน LGBTQ+ ในสังคมอเมริกันช่วงบริบทสงครามเย็นเมื่อกี้อาจารย์อาร์มเกริ่นบริบทของสงครามเย็นเนี่ยผมขอแทรกนิดนึงกระกันนะครับว่านักเขียนวรรณกรรมทั่วๆไปเนี่ยในยุคสงครามเย็นเนี่ยงานเขาออกมาในโทนไหนก่อนที่เราจะไปสู่นักเขียน LGBT นะฮะตอนนั้นน่ะอาจารย์อาร์มเมื่อกี้พูดถึงไอ้วาทกรรมระหว่างเขาเรียกอะไรล่ะทุนนิยมแบบประชาธิปไตยนะฮะก็คือฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็คอมมิวนิสต์ฝั่ง USSR เนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างวาทกรรมคู่ขั้วตรงข้ามไดคอตโทมีเนี่ยนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าแบบว่าถ้าแกไม่เห็นด้วยกับฉันถ้าแกไม่อยู่ฝั่งเดียวกับฉันแสดงความคิดขัดแย้งอะไรกับฉันหมายความว่าแกอยู่ข้างเขาเนี่ยครับคือนักเขียนในยุคสงครามเย็นนะถูกกดทับด้วยวาทกรรมอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขามีความอึดอัดใจเนี่ยมันเดี๋ยวเราจะสามารถโยงไปเรื่อง LGBT ได้ว่าแบบว่าเฮ้ยฉันต้องเลือกแค่ระหว่างคู่คั่วอันเนี้ยคือ USSR หรืออเมริกานักเขียนพยายามจะ
เขาเรียกว่าอะไรล่ะ insert คือแบบว่าสร้างเสียงที่3 narrative การเล่าเรื่องแบบที่3ขึ้นมานะครับคืออย่างนักเขียนที่เป็นชาวอเมริกันเองอะครับอาจารย์อาร์มเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่อเมริกาทำหมดทุกอย่างอย่างสงครามเวียดนามที่เป็น proxy war เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบว่าใช้พื้นที่ในประเทศโลกที่3พื้นที่อื่นในการสร้างสงครามระหว่าง2อุดมการณ์เนี่ยนะครับแล้วนักเขียนอเมริกันหลายคนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับประเด็นนี้แต่ว่าการเขียนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ทำให้เขารู้สึกลำบากใจเพราะว่าเขียนวิจารณ์ชาติตัวเองก็กลายเป็นว่าอ๋อฉันไม่ชอบแนวที่ไปอยู่ทีมศัตรูใช่ผลักใส่ให้ไปอยู่ทีมศัตรูอย่างเงี้ยครับอาจารย์อาร์มนักเขียนของอเมริกาช่วงนั้นนะฮะที่แบบว่าพยายามพูดถึงเรื่องความอึดอัดใจเนี่ยก็จะมีแบบว่าเลสลี่มาร์มอนซิลโคนักเขียนเนทีฟอเมริกันหรือคริสติน่ากาเซียที่เขียนเรื่อง Dreaming in Cuba อะไรพวกนี้ครับก็เป็นบรรยากาศของงานวรรณกรรมช่วงสงครามเย็นครับอาจารย์อาร์มครับโอเคทีนี้ไหนๆก็จะดึงเข้าเรื่องแบบวรรณกรรมเกย์นะครับก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมไว้นิดนึงว่าเอกสารหลักที่เราไปสำรวจร่วมกันมานะครับมีเป็นหนังสือละกันมีชื่อว่า Homosexuality in Cold War America โดย Robert J. Corer นะครับตีพิมพ์ในปี1997ซึ่งถ้าคุณผู้ชมฟังรายการของเราวันนี้เสร็จแล้วแล้วสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถตามไปอ่านในหนังสือเล่มดังกล่าวได้ทีนี้อยากจะสอบถามอาจารย์วินแบบนี้ครับว่าในขณะที่นักวรรณกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้แฮปปี้กับการจะต้องแบบต้องอยู่ทีมชาติสนับสนุนชาตินั่นนู่นนี่แต่ในขณะเดียวกันน่ะโดยส่วนตัวเราเข้าใจว่า1950เนี่ยสถานะของ LGBT ในสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ได้ดีเพราะมันยังไม่ได้ถึงยุคแบบ Stonewall Riot นะครับ1950เนี่ยเข้าใจว่าถ้าพูดถึงเกย์ในที่สาธารณะมันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเฮ้ยนี่คุณกำลังจะหาเรื่องลดทอนหรือบ่อนทำลาย National Security หรือ National Defense นะครับความมั่นคงหรือว่าความแข็งแกร่งของชาติอยู่หรือเปล่าคุณกำลังทำให้ประเทศชาติอ่อนแอในสายตาคอมมิวนิสต์ที่โคตรผู้ชายแบบมาโชอยู่หรือเปล่าก็เลยสงสัยว่าแล้วพวกนักวรรณกรรมเกย์เขาดิ้นรนยังไงเขานำเสนอวรรณกรรมอย่างไรคือจริงๆต้องบอกอาจารย์อาร์มแบบนี้ครับว่าเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไปเนี่ยนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้ววรรณกรรม LGBT ในช่วงนั้นน่ะอยู่ในภาวะอึดอัดมากมากเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบว่าเกย์เนี่ยคือเปรียบได้เหมือนกับว่าพวกแบบว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อกัดกินลัทธิทุนนิยมในสหรัฐอเมริกามันมีการเปรียบเปรยกันแบบนั้นเลยนะครับอาจารย์อาร์มเพราะว่าตอนนั้นน่ะอาจารย์อาร์มพูดถึงว่าความเป็นมาโชนั่นนี่นู่นLGBT เนี่ยมันยังไม่ได้ถึงยุค Stonewall Riot ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าความกลัวโฮโมโฟเบียว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนจะแยกไม่ออกว่าอันเนี้ยเป็นเกย์หรือว่าเป็นผู้ชายมันเหมือนกับว่าคนที่มีเขาเปรียบเปรยว่าคนที่มีลัทธิความเชื่อความชื่นชอบคอมมิวนิสต์สามารถแทรกซึมเข้ามาในสังคมอเมริกันได้เพื่อแบบว่าทำนั่นทำนี่ในลักษณะเดียวกันกับเกย์ที่แฝงตัวอยู่กับกลุ่มผู้ชายแล้วแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นเกย์อันไหนเป็นสเตรทอันนี้คือบรรยากาศช่วงนั้นอันนี้LGBT ถูกเปรียบเทียบในลักษณะนั้นนะฮะแล้วที่มาของความคิดเนี้ยก็มาจาก Kinsey Report ซึ่งตีพิมพ์ในปีค.ศ.1948ทำให้คนเกิดโฮโมโฟเบียนะครับ Kinsey Report ก็คือการที่แบบไปสัมภาษณ์นะครับผู้ชายที่คือแล้วผลการศึกษาเนี่ยออกมาประมาณว่าคนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นแบบว่า Homosexual Actต่างๆเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าตัวเลขเนี่ยก็คือคนที่มองไป
แล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็น heteroseksual เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดโฮโมโฟเบียบรรยากาศโฮโมโฟเบียที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่แน่ใจว่าคนนี้เป็นเกย์หรือว่าเป็นสเตรทกันแน่เพราะว่ามันก็มีงานวิจัยรองรับนั่นนี่นู่นมันเปรียบเทียบได้ดังเช่นเหมือนกับว่าเฮ้ยคนนี้มีแนวคิดเป็นแบบว่าทุนนิยมแบบประชาธิปไตยหรือว่าเป็นแบบว่าคอมมิวนิสต์กันแน่อันนี้คือการเปรียบเทียบเรื่องสองเรื่องอะฮะเข้าด้วยกันจากการศึกษาที่อาจารย์อาร์มพูดชิ้นเมื่อกี้นี้นะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนดีกว่าไหมครับครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในรายละเอียดเนาะว่าแล้วการนำเสนอความเป็นชายในวรรณกรรมสายเกย์ลิเทอเรเจอร์เนี่ยในสหรัฐอเมริกาช่วงเวลาดังกล่าวมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินนะครับเรากำลังคุยกันเรื่องของวรรณกรรมแล้วก็อาจจะเจาะลึกไปที่วรรณกรรมเกย์นะครับในสหรัฐอเมริกาในช่วงบริบทณยุคเริ่มต้นของช่วงสงครามเย็นก็คือประมาณ1950นะครับเมื่อครู่เนี่ยก่อนที่เราจะพักเบรกกันไปเรากำลังพูดถึงเรื่องแบบความเป็นชายเนาะที่มันถูกนำเสนอถูกประกอบสร้างขึ้นมานะครับในบรรยากาศช่วงเวลาดังกล่าวทีนี้เนี่ยมันก็มีอิทธิพลนะครับในแวดวงเศรษฐกิจการเมืองนะครับเป็นแนวคิดอันนึงที่แบบแพร่หลายอย่างมากเลยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นแนวคิดสำคัญด้วยที่เชฟมเดอร์นิตี้หรือความทันสมัยในสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญเลยซึ่งนักสังคมวิทยาจำนวนไม่น้อยนะครับสนใจปรากฏการณ์นี้ปรากฏการณ์ที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่าฟอร์ดดิซึมนะครับฟอร์ดแน่นอนว่าคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าฟอร์ดเนี่ยชื่อใครนะครับมันเป็นชื่อรถยนต์ถูกต้องครับเป็นชื่อรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดแล้วทำไมฟอร์ดดิซึมหมายความว่าคนอเมริกันหันมาสนใจใช้รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดหรอไม่ใช่นะครับมันเป็นรูปแบบการผลิตละกันที่สังคมอเมริกันเนี่ยหันมานิยมแล้วมันไม่ใช่แค่รูปแบบการผลิตเท่านั้นนะที่หันมาผลิตทุกอย่างบนสายพานการผลิตอย่างเป็นระบบแต่มันยังส่งผลต่อวิถีชีวิตนะครับทั้งการผลิตและก็การบริโภคของผู้คนในสังคมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่า mass consumption ควบคู่ไปกับ mass production ในช่วงเวลาดังกล่าวหมายความว่าผู้ผลิตก็ผลิตสินค้าทุกอย่างอย่างรวดเร็วบนสายพานการผลิตนะครับพอผลิตเร็วส่วนเกินการผลิตก็มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายอ่ะมันก็เลยต้องกระตุ้นให้คนในสังคมบริโภคทีละมากๆจนกลายมาเป็น mass consumption พอเป็น mass consumption นะครับผู้คนในสังคมก็มักจะถูกคาดหวังว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่ปัจเจกแล้วนะคุณจะต้องบริโภคในหน่วยที่เป็นแบบหน่วยครัวเรือนนะครับจะไม่มีผู้ชายเดียวๆผู้หญิงเดียวๆแต่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อสอดรับบรรยากาศของการผลิตและการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยก็มักจะถูกคาดหวังว่าจะต้องเป็นหน่วยหนึ่งของครัวเรือนอยู่เสมอเดิมทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายอเมริกันน่ะในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20น่ะเราจะนึกถึงภาพผู้ชายแบบเสเพลผู้ชายที่มีความแบบเป็นอิสระอะไรเงี้ยแต่พอมาช่วงแบบ1950ช่วงที่ฟอร์ดดิซึมมันแบบมันมีอิทธิพลมีอำนาจมากๆเนี่ยผู้ชายยุคนั้นมักจะถูกคาดหวังด้วยสิ่งที่เรียกว่า domesticity อ่ะคาดหวังว่าจะต้องแบบเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใส่ใจเรื่องการบริโภคในครัวเรือนดูแลลูกมีบทบาทคือแบบจะต้องแบบเป็น organization man นะครับอันนี้ขออนุญาตใช้คำจากผู้เขียน organization man หมายความว่าทำงานในออฟฟิศอยู่ในหน่วยงานเป็นฟันเฟืองหรือกลไกหนึ่งในระบบการผลิตนะครับแล้วก็เป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในหน่วยผู้บริโภคนะครับก็เลยนี่แหละก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยความเป็นชายมันถูกเชฟไปเป็นอีกแบบเหมือนว่าทางเลือกในการเป็นผู้ชายเนี่ยหรือว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ชายมันก็ยิ่งจำกัดลงไปอีกแล้วทีนี้ถ้าเป็นในวรรณกรรมสายเกย์ลิเทอเรเจอร์เหรอครับอาจารย์วินมันมีคำอธิบายอะไรที่มันน่าจะเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับเรื่องฟอร์ดดิซึมบ้างหรือเปล่าจริงๆแล้วแบบว่าต้องชมอาจารย์อาร์มเลยนะฮะว่าแบบว่าคือผู้ชมอาจจะสนใจว่าเอ๊ะเราเปิดรายการมาบอกว่าจะคุยกันเรื่องวรรณกรรม LGBT แล้วทำไมตอนนี้เรามาหยุดอยู่ที่ Fordism ได้จริงๆแล้วมันมีจุดเชื่อมโยงกันฮะแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะชี้ให้ดูเอาง่ายๆเร็วๆเลยนะครับก็คือ
ในบริบทสังคมอเมริกันในตอนนั้นนะครับช่วงเริ่มต้นสงครามเย็นเนี่ยมันเป็นจุดพลิกผันของ masculinity นะฮะถ้าใครสนใจเรื่องบุรุษศึกษาเนี่ยอันนี้คือจุด turning point สำคัญเลยนะครับที่ image ของผู้ชายอเมริกันเนี่ยมันพลิกอย่างที่อาจารย์อาร์มบอกคือก่อนหน้านี้นะครับที่เราจะดูว่าแบบว่าเป็น bad boy คือออกไปเป็น breadwinner หางานหาเงินแบกเงินกลับมาหนักแค่ไหนไม่ว่าอันนั้นคือ image ก่อนหน้าแต่ว่าบริษัท Ford เนี่ยนะฮะคือเขาทำวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าแบบว่าจริงๆคนที่ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าชิลมากกว่าเสี่ยงน้อยกว่ารักครอบครัวอบอุ่นใส่ใจเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทำงานในโรงงานที่เป็น mass production ให้ผลผลิตเพราะว่า Fordism เขาเน้นเรื่องการผลิตที่มันเป็นจำนวนมากเนาะอาจารย์อาร์มเขาอยากได้คนที่แบบว่าทำยังไงก็ตามแต่แล้วผลผลิตมันออกมาเยอะทีนี้ผู้ชายเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาไปสัมภาษณ์แล้วค้นพบว่าเอ้ยไม่ดื่มเหล้าไม่อะไรแล้วจะทำให้แบบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นเขาสร้างแรงจูงใจขนาดที่ว่าถ้าคุณทำแบบเนี้ยเราจะเพิ่มเงินให้นะครับทีนี้คนก็หันมาใส่ใจเรื่องเนี้ยมากขึ้นทีนี้อันนี้ก็กลายเป็น organization man กันซะส่วนใหญ่มันก็มีฟิล์มนัวเนี่ยที่เขาเหมือนกับว่าเฮ้ย organization man เนี่ยมันไม่ใช่ผู้ชายแบบเดียวไม่ใช่ masculinity แบบเดียวในสังคมอเมริกันเขาก็พยายามจะสร้างภาพเขาเรียกว่า alternative masculinity จะแปลว่ายังไงดีครับ alternative masculinity เขาใช้ความเป็นชายแบบอื่นละกันเพราะถ้าใช้คำว่าชายเลือกก็อาจจะแบบอื่นละกันเนาะใช่ความเป็นชายแบบอื่นด้วยว่าแบบว่าคนที่ไม่ได้ฟิตอินไม่ได้แบบว่าดูท่าทางแบบว่าเป็นผู้ชายอบอุ่นรักครอบครัวเนี่ยนะครับก็สามารถเป็นคนในสังคมนั่นนี่นู่นได้ไม่ต้องไปกดเขาไม่ต้องดีดเขาออกจากวงสังคมซึ่งผู้ชายที่เราเห็นในฟิล์มนัวเนี่ยนะครับก็คือฟิล์มนัวเนี่ยเขาพยายามต่อต้านแง่คิดมุมมองฟอร์ดิซึมที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะฮะก็จะมีหนวดเคราลุงลังไม่สนใจครอบครัวนะครับอันนี้คือตัวพระเอกนะฮะแต่ว่าพอมีสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะสเต็ปอัพลุกขึ้นมาทำให้แบบว่าทุกอย่างประสบความสำเร็จได้เพียงแต่ว่าเขาจะแสดงให้เราเห็นว่าเฮ้ยผู้ชายที่มีทีท่าแบบเนี้ยนะครับผมยาวหนวดเคราลุงลังไม่ใช่ตัวร้ายอะแต่ตัวร้ายในฟิล์มนัวคือใครครับอาจารย์อาร์มให้ดาวมักจะเป็นผู้ชายเนี๊ยบๆใช่ไหมแต่ว่าต้องออกสาวใกล้ถ้าจะแบบนี้มันก็หมายความว่าคนเป็นเกย์คนแบบผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ต้องเป็นตัวร้ายนะสิเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายเซอร์ๆหนวดเขารุงรังแบบเนี้ยใช่อันนี้คือที่เราพูดถึงฟอร์ดดิซึมเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าแบบว่าการที่เขาจะแสดงให้เห็นว่า organization man ไม่ใช่โมเดลเดียวในสังคมสงครามเย็นมีแบบว่า alternative masculinity ผู้ชายประเภทอื่นด้วยเนี่ยนะครับเขาไปกดHomosexual ไปกด LGBT เพราะว่าเขาสร้างตัวร้ายในฟิล์มนัวเนี่ยนะครับที่มาล่อลวงให้พระเอกของเราเนี่ยนะครับทำผิดนอกลู่นอกทางเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เป็น LGBT และเป็น LGBT ที่ต้องออกสาวด้วยครับอาจารย์อาร์มคือจะต้องมีทีท่าตุ้งติ้งนะครับคือเ
เขาใช้คำว่า homosexualizing นะครับก็คือ homosexualizing ตัวร้ายให้พวกตัวร้ายเนี่ยมันเป็น LGBT และออกสาวถามว่าทำไมต้องให้ออกสาวกลับไปที่เบรกแรกเมื่อกี้ที่เราบอกว่าตอนนั้นนะคนกลัวว่าขอพูดหยาบนิดนึงกูไม่รู้เลยว่าใครเป็นเกย์ใครเป็นสเตรทถูกไหมครับเพราะว่าสังคมตอนนั้นมันยังอยู่ในคลอสเซ็ตกันซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะชี้ว่าใครเป็นเกย์เนี่ยตัวบ่งชี้เลยก็คือทำให้ออกสาวตุ้งติ้งอันเนี้ยมันเป็นที่มาที่แบบว่าภาพจำตัวแบบว่า LGBT ที่ดูร้ายตุ้งติ้งเนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้ครับอาจารย์อามคือโดยส่วนตัวไม่แน่ใจว่าอ่านแบบนี้ได้ไหมหมายความว่าสาเหตุที่ต้องทำให้ตัวร้ายออกมาตุ้งติ้งออกสาวให้ชัดเจนอ่ะเพราะว่าด้วยบริบทช่วงเวลานั้นนะครับการเป็น LGBT อ่ะมันยังผูกติดกับวัฒกรรมความเบี่ยงเบนผิดปกติทางจิตต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขรักษาอะไรก็ว่ากันไปในเมื่อตัวร้ายมันคือตัวที่เบี่ยงเบนตัวที่ไม่ได้เป็นสเตรทในเส้นเรื่องอ่ะไม่ใช่ตัวดำเนินเรื่องหลักอ่ะแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขจัดการทำลายอ่ะดังนั้นตัวร้ายก็เลยต้องมีอนาโลจีหรืออุปมาแบบเดียวกันก็คือจะต้องแบบว่าเบี่ยงเบนไปพร้อมๆกันทั้งเบี่ยงเบนทั้งเพศและเบี่ยงเบนทางศีลธรรมไปพร้อมๆกันหรือเปล่าใช่ครับก็ใช่เลยครับอาจารย์อามแล้วก็สุดท้ายอยากจะปิดจบด้วยตัวอย่างงานเขียน LGBT ที่เกิดขึ้นช่วงนั้นน่ะนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเวลาลงรายละเอียดมากมายแต่ว่างานเขียนชิ้นเนี้ยที่อาจารย์แนะนำที่อาจารย์อาร์มแนะนำให้เราฟังตอนแรกเนี่ยนะครับเขาศึกษางานของเทนเนสซีวิลเลียมส์กอร์ไวดอลเจมส์บอลวินนะครับก็คืออย่างกอร์ไวดอลเนี่ยคือเขาจะศึกษาเรื่องมาโชคเกย์คือให้เห็นว่ามันมีสเปกตรัมเยอะแยะมากมายแล้วคือการนำเสนอเนี่ยคือเขาพยายามนำเสนอว่าเฮ้ยอย่างแบบว่าเมื่อกี้เราพูดถึง alternative masculinity อยู่แก้ต่างให้ผู้ชายในแบบที่แบบว่าไม่ได้อยู่แบบ organization man เนี่ยอยู่ไม่ต้องไปกดทับแบบอื่นนะครับแล้วก็เนี่ยพูดถึงกอร์ไวดอลก็จะมีเรื่องผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้ว The City and the Pillar นะครับTennessee Williams นะฮะStreetcar Named Desire James Baldwin ก็คือเรื่องแบบว่า Giovanni Zoom นะฮะก็งานพวกเนี้ยเป็นแบบว่าสีสันในช่วงนั้นเลยนะฮะก่อน Stonewall Riots นะครับก็ฝากไว้โอเคครับถ้าคุณผู้ชมสนใจเพิ่มเติมนะครับอยากจะอ่านงานเขียนชิ้นนี้นะครับ Homosexuality in Cold War America ก็สามารถตามไปอ่านกันได้นะครับหรือว่าถ้าสนใจวรรณกรรมของนักเขียนกลุ่มเมื่อครู่เนี่ยก็สามารถตามไปอ่านได้ด้วยเช่นกันและถ้ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับในช่องแชทนะครับในช่องคอมเมนต์ของรายการหมายเหตุประเภทไทยทาง YouTube หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันก็ได้นะครับใน Facebook ของประชาไทยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ